ลยสังเกตโน้ตก่อนที่จะกดนะครับอ้าวไปสั้นทุกตัวสุดท้ายขอเล่นเสียงเดียวกันแล้วก็เล่นมือซ้ายครับเล่นเสียงเหมือนเดิมเอาล่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่2มี4ตัวเหมือนกันนะ3ตัวแรกเชื่อมกันตัวสุดท้ายสั้นเก่งมากมันอยู่ห้องนี้นะคะห้องที่2นะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคถัดไปนะเปลี่ยนมาเล่นมือขวาบ้างเชื่อมเสียง3โน้ตและเก่งมากห้องถัดไปเชื่อมเสียงสั้นเก่งมากครับแบบฝึกหัดนี้นะคะเล่นแค่3บรรทัดก่อนนะแล้วก็จะได้เล่นเครื่องหมายได้ชัดเจนโอเควันนี้บ๊ายบายเสร็จแล้ว